สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดให้โชคข้ามประเทศหนุ่มสิงคโปร์ยิ้มถูกรางวัลที่1ล่าสุดเผย3ตัวตรงๆวันที่11กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมใกล้วันหวยออกบรรดานักเสี่ยงโชคต่างทยอยกันมาสมทบกับสาธุชนทำให้ผู้คนเดินทางกันมาอย่างมากมายโดยเฉพาะกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆที่กำลังมาแรงแม้กระทั่งพระเอกลิเกเงินล้านชื่อดังสอนรามน้ำเพชรยังมีความเชื่อมารำบวงสรวงและกระซิบขอโชคลาภที่ข้างหูมาแล้วรวมถึงดารานักแสดงชื่อดังอีกมากมายที่เดินทางมาขอพรบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสาธุชนและนักเสี่ยงโชคมารอเข้าแถวกระซิบขอพรขอโชคลาภที่ข้างหูกันเป็นแถวต้องเข้าแถวกระซิบทีละคนเป็นแถวยาวเหยียดจากการสอบถามนายวายซีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ที่เดินทางมาทำการแก้บนกับกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆเปิดเผยว่าวันนี้มาแก้บนกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมาบนน้ำอัดลม500โหลเพราะรอบก่อนมาขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจก็ได้สมปรารถนาและได้กระซิบขอพรโชคลาภจากกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆจากนั้นก็กลับไปสิงคโปร์ไปซื้อลอตเตอรี่ของสิงคโปร์เสี่ยงโชคไม่น่าเชื่อว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ของสิงคโปร์ได้เงินหลายล้านจึงเชื่อว่ากุมารทองน้องก้าวเลิฟๆให้โชคลาภแน่นอนจึงชวนเพื่อนๆชาวฮ่องกงและสิงคโปร์มากราบไหว้และแก้บนพร้อมกับได้นำขนมมาถวายและวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมอุดรอยรั่วตามหลังคาและพระอุโบสถศาลาต่างๆของวัดมาถวายให้อาจารย์แป๊ะก่อนที่จะมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ซ่อมแซมอาคารต่างๆภายในวัดหลังจากที่กราบไหว้และถวายสิ่งของเสร็จได้เดินเข้าไปที่กุมารทองน้องก้าวเลิฟๆยกกระบอกเซียมซีเขย่า3ครั้งได้เลข387จากนั้นก็กระซิบที่ข้างหูกุมารทองน้องก้าวเลิฟๆขอให้ได้โชคก้อนโตอีกครั้งจะซื้อดินทรายมาถวายถมดินให้กับที่ดินที่อาจารย์แป๊ะจะซื้อเพิ่มเติมเพื่อทำที่จอดรถให้สาธุชนที่มาวัดส่วนเลขที่เขย่าเซียมซีได้จะนำกลับไปซื้อลอตเตอรี่ที่สิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ